ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงก็ออกมาชี้แจงนะครับกรณีการสั่งให้เหล่าทัพสำรวจข้อมูลด้านการทหารให้นายกรัฐมนตรีไว้มีข้อมูลหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าไม่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ครับและเชื่อว่าสหรัฐเข้าใจไทยว่ามีเงินน้อยต้องซื้ออาวุธจากประเทศจีนแต่ถ้าจะมีการเสนอเงื่อนไขพิเศษมาให้ก็พร้อมที่จะซื้อ Black Hawk H-60 ให้ครบฝูงเหมือนกันครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงกล่าวถึงการสั่งให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพสำรวจข้อมูลด้านการทหารของแต่ละเหล่าทัพเตรียมพร้อมให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้หารือกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีนัยยะอะไรเพียงให้ไปสำรวจว่าที่ผ่านมามีความร่วมมือกับสหรัฐในเรื่องใดบ้างทั้งด้านการศึกษาด้านการฝึกของกำลังพลและด้านยุทโธปกรณ์ที่มีการแลกเปลี่ยนกันไม่เกี่ยวกับการที่นายกรัฐมนตรีจะไปเยือนสหรัฐอเมริกาแล้วจะซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ส่วนการที่ไทยจัดซื้อยุทโธปกรณ์จากสาธารณรัฐประชาชนจีนบ่อยครั้งสหรัฐจะมีท่าทีอย่างไรนั้นพลเอกประวิตรเชื่อว่าสหรัฐคงจะเข้าใจเพราะรู้ว่าไทยไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะไปซื้อจากสหรัฐแต่ถ้าหากให้ความช่วยเหลือมาก็ต้องพิจารณาอย่างเช่นกรณีเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ Black Hawk H-60 ที่ทางไทยยังมีไม่ครบจึงอาจจะมีการซื้อให้ครบฝูงส่วนการจัดซื้อจะได้เงื่อนไขพิเศษหรือไม่นั้นยังไม่ได้มีการพูดคุยกันครับ